ลอไรด์สัญชาติเยอรมันแต่ตัวนี้ผลิตในสิงคโปร์สวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมราวันนี้มีกล้องที่น่าสนใจตัวหนึ่งมาให้ดูกันเป็นกล้องฟิล์มนะครับกล้องฟิล์มกำลังกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งของลอไรด์สัญชาติเยอรมันแต่ตัวนี้ผลิตในสิงคโปร์นะฮะได้รับความนิยมมากมีดีไซน์ที่เป็นพิเศษจากลอไรด์นะโดยไฮส์วัสเก้ดีไซเนอร์เป็นคาเมราดีไซน์ของทางลอไรด์นี่แหละครับเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากๆหลังจากลอไรด์เนี่ยก็เคยมีตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเยอะมาแล้วจริงๆในซีรีส์35เนี่ยมีออกมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่รุ่น35แล้วก็มีรุ่นย่อย35B 35C อะไรเยอะแยะเลยมากมายตั้งแต่ปี1966นะไล่มาเรื่อยจนกระทั่งช่วงท้ายๆของซีรีส์35นี้ละก็มีออกมา2ตัวเป็นฝาแฝดกันเลย35TE กับ35SE 35TE เนี่ย T เนี่ยมาจากคำว่า Tesla ก็คือใช้เลน Tesla F 3.5 40 มมส่วนถ้าเป็น 35SE จะเป็นรุ่นที่แพงกว่านี้ท็อปกว่านี้แต่สเปคต่างๆเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าต่างกันที่เลนเพราะ 35SE เนี่ยเขาจะใช้เลนเป็นซอนหน้า 40 มม เหมือนกันแต่เป็น F 2.8 แต่สเปคอื่นๆเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราลองมาดูตัวที่เราจับต้องได้มีขายค่อนข้างทั่วไปนิดหนึ่งก็คือตัว 35TE ความเป็นมาเป็นไปของเขาเนี่ยเขาผลิตในสิงคโปร์ตัวนี้ผลิตออกมาจำนวนประมาณ 120,000 ตัวถ้าเป็น SE เนี่ยรุ่นคู่แฝดเขาเนี่ยนะที่สเปคเลนส์สูงกว่าผลิตออกมา 150,000 ตัวก็มี2สีนะสีโครมกับสีดำตัวนี้ที่ให้มาให้ดูเนี่ยเป็นสีดำตัวนี้ผลิตออกมาในปี1979ขายอยู่ไม่นานฮะประมาณปี80-81อะไรก็เลิกผลิตไปเพราะว่าเริ่มจะหมดแล้วทำออกมาแค่120,000ตัวเท่านั้นเองขายทั่วโลกเลยตัวนี้มีเซลล์วัดแสงแบบ CTS มีช่องมีเครื่องวัดแสงแล้วนะครับแล้วก็วัดแสงแบบ LED 3 ดวงอยู่ในช่องมองภาพเลยเดี๋ยวจะ insert ภาพให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในช่องมองได้ขนาดนั้นในช่องมองภาพก็จะเห็นเป็นกรอบโฟกัสมีพาราแล็กมาร์กอะไรมาให้เรียบร้อยเวลาเราถ่ายใกล้ๆแล้วก็มีไฟ LED ปรับ F ให้สีเขียวติดที่ดวงกลางก็จะเป็นค่าแสงที่พอดีนะฮะถ้าติดที่ไฟแดงดวงบนก็จะโอเวอร์หรือถ้าไฟแดงดวงล่างติดก็ภาพที่ได้ก็จะอันเดอร์ก็จะมีไฟอยู่3ดวงเอกลักษณ์ของซีรีส์35นี่ก็คือการเก็บเลนส์ได้ลดไว้ได้ประมาณ 5-6 เซนเลยนะฮะลดขนาดของตัวกล้องลงให้เหลือเล็กจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นกล้องที่เล็กที่สุดในโลกนะครับยังมีที่เล็กกว่านี้อีกอย่างเช่นของ Minox อะไรพวกนี้นะครับของ Minox เล็กกว่านี้อีกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็น 35 มม. เล็กที่สุดที่ยังคงออเปเรตยังคงปรับตั้งชัตเตอร์ปรับตั้งรูรับแสงยังคงแฮนเดิลมันได้อย่างถนัดมือที่สุดมีเคอะๆเขินๆมากเวลาใช้แฟลชเพราะแฟลชมันจะมาอยู่ด้านล่างโดยรวมแล้วเนี่ยยังใช้งานได้ถนัดกว่า Minox เยอะครับก็ใช้ฟิล์มขนาด 35 มม. ทั่วๆไปเขาพยายามใช้พื้นที่ที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยตัวนี้สเปคของเขาก็คือตั้ง ASA ได้ตั้งแต่25ถึง 1,600 เลยแล้วแสงเป็น CDS แล้วนะฮะแบตเตอรี่เดิมๆของเขาเนี่ยเป็น PX 27แบบประหลอดนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาไม่ให้มีขายแล้วอ่ะหาแบตเตอรี่มาให้ดูนิดนึงนะ PX 27เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยก้อนจะประมาณนี้ถ้าเทียบกับพวก 4LR 44ที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะสั้นกว่าได้ชัดเลยครับทีนี้ถ้า PX 27เนี่ย 5.6 โวลต์เนี่ยมันไม่มีขายแล้วจะทำยังไงเราก็มักจะแก้ปัญหาโดยการใช้ LR 434ก้อนมาเรียงกันเพราะถ้าใช้ LR 44 4ก้อนเนี่ยมันจะหนากว่ามันจะยาวเรียงแล้วมันยาวกว่ามันเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ได้แล้วก็ชัตเตอร์สปีดมี B 2 4 8 15 30 60 125 ถึง 500 สูงสุดรูรับแสงกว้างสุดตัวนี้ 3.5 ถ้าเป็นตัว SE ที่เป็นซอนหน้านะ 2.8 แล้วก็4ไล่จนถึง F 22 นะตั้ง ASA ตรงนี้หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับแก๊กๆเนี่ยถ้าหมุนตรงนี้มีผลกับวงจรวัดแสง ก็เป็นค่า SA แต่ตรงนี้ตรงปุ่มสปีดเนี่ยจะมีตัวหมุนเป็นไดอัลอยู่ข้างบนตัวนี้ไม่มีผลกับการวัดแสงเอาไว้เมมโมเฉยๆว่าเราใส่ฟิล์มอะไรไว้ในกล้องฟิล์มสีฟิล์มขาวดำฟิล์มอะไรก็แล้วแต่เราโฟกัสเป็นแบบปรับโฟกัสมือนะปรับเองแล้วก็ต้องกะระยะด้วยเพราะว่าในช่องมองภาพไม่มีเลนส์ไฟเดอร์ไม่มีบอกระยะอะไรเลยก็ระยะโฟกัสตั้งแต่ 0.9 เมตรจนถึงอินฟินิตี้นะมีสเกลบอกความชัดลึกให้ในแต่ละเอฟด้วยเคาน์เตอร์ฟิล์มจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านใต้เป็นเคาน์เตอร์ฟิล์มแบบนับเพิ่มไปข้างหน้าแอดวานซ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเปิดฝาหลังแล้วถอดออกมาเขาจะรีเซ็ตกลับมาที่สตาร์ทที่เริ่มต้นใหม่การรีไวด์นะหรือรีไวด์น็อปก็อยู่ข้างใต้เหมือนกันตัวนี้ฮะฝาหลังแยกมาแล้วก็มีกลไกของฮอตชูที่ซิงก์กับในระบบกล้องมีกลไกของเคาน์เตอร์ฟิล์มมีกลไกของรีไวด์ลิงก์กับระบบของกล้องตัวนี้เพชเชอร์เพจก็จะอยู่แยกมาแบบนี้เปิดออกมาแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้าไปครับตัวนี้ใส่ฟิล์มง่ายไม่มี DX นะตรงนี้เป็น serial number ของตัวกล้องจะอยู่ด้านในต้องถอดมาดูใส่ฟิล์มเข้าไปธรรมดาแบบนี้แล้วก็เอาหัวฟิล์มเสียบไว้ตามลูกศรที่เขามีมาร์กไว้ให้แบบนี้นะครับแค่นี้เองแล้วก็ปิด pressure plate แล้วก็ขึ้นชัตเตอร์ได้เลยก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าอย่างนี้เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฝาหลังนี่มันจะมีเขี้ยวตรงนี้เราไม่สามารถวางไว้ตอนตำแหน่งไหนก็ได้เราต้องจำเป็นต้องเลื่อนจากล่างสุดเข้ามาซึ่งเขาจะมีตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นสโลปรับกับการสไลด์ของเขาเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วขึ้นชัตเตอร์ก็ดูสังเกตดูตรงนี้ว่าหมุนตามเรียบร้อยอย่างนี้ฟิล์มเข้าเรียบร้อยแล้วช่องติดขาตั้งกล้องตัวนี้ก็อยู่ได้แกนกลางเลยฮะสมมาตรบาลานซ์น้ำหนักได้ดีเป๊ะเลยถ้าเราจะเก็บหน้าเลนเราจะต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนตัวนี้จำไว้เลยนะครับต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนกดปุ่มนี้เห็นไหมครับจะมีปุ่มทิศทางลูกศร อยู่กดลงไปแล้วก็บิดมาทางปุ่มเนี่ยนิดเดียวประมาณ2องศาแล้วก็กดเข้าไปตรงๆแบบนี้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเวลาจะเริ่มใช้งานก็ดึงออกมาแล้วก็บิดกลับจะดังกริ๊กเบาๆอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วก็กดชัตเตอร์ได้ในขณะที่เราเก็บเลนเอาไว้เนี่ยเราเก็บเลนเอาไว้เราจะกดชัตเตอร์ไม่ลงมันจะเป็นการล็อกชัตเตอร์ไปด้วยในตัวเลยแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเปิดปิดบ่อยนะครับยังใช้อยู่ก็เปิดไปก่อนเวลาถ่ายจะคอนโทรลง่ายมากนะคอนโทรลตัวนี้แล้วก็แตะปุ่มลงไปนิดหนึ่งเครื่องวัดแสงจะติดอยู่แต่ติดอยู่ไม่นานนะประมาณ2วินาทีนั่นเองสั้นมากต้องแตะไว้ตลอดแล้วก็หมุนตัวนี้มันสามารถใช้มือเดียวเนี่ยร่วมกันได้เลยกดตัวนี้โฮไว้แล้วก็อีกนิ้วหนึ่งเราก็มาเลื่อนดูรับแสงนี่จะไม่มีคลิกนะจะไหลไปเป็นแบบสเต็ปเลสเลยครึ่งสต็อปอะไรก็ได้แต่ทางฝั่งชัตเตอร์เนี่ยจะมีคลิกลงแก๊กของมันนะบีก็คือเปิดค้างอะไรเงี้ยลงแก๊กของมันเต็มเลยปุ่มกดชัตเตอร์ใช้สายลั่นแบบเสียบแบบเข็มแทงได้ปกติเมื่อเวลาเราถ่ายเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราจะกรอฟิล์มกลับเราก็ต้องดันคันโยกตัวนี้มาที่ตำแหน่ง R ก็คือมาจากคำว่า rewind แล้วก็มาเปิดตัวก้านกรอฟิล์มตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็หมุนทิศทางตามลูกศร นี้นะครับก็จะมีเสียงเบาๆแบบนี้หลุดแล้วนะแต่ผมจะไม่กรอเข้ากลักหมดนะครับผมจะกรอมาแค่เหลือหัวไว้นิดเดียวถอดใส่ฝาหลังก็แบบนี้ครับไม่ยากสไลด์จากข้างล่างขึ้นมาเลยแล้วก็เอาตัวรีไวด์กลับมาตำแหน่งเดิมก็เริ่มถ่ายใหม่ได้นะครับทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่วัดแสงเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วของเขาเนี่ยใช้ PX 27ซึ่งมันสั้นกว่าวิธีถอดช่องใส่แบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องดันปุ่มนี้ตามลูกศรถ้าไม่มีแบตอยู่ข้างในระวังกระเด็นนะฮะมันจะกระเด้งเนี่ยจะกระเด้งค่อนข้างแรงต้องเอามือกดไปนิดนึงไม่งั้นเด้งอยู่ในเรือในรถเลยตกหายแล้วก็จะมีขั้วมีเขี้ยวร่องบังคับของเขาถ้าเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ร่องมันจะไม่ตรงตรงนี้เห็นไหมครับถ้าใส่ถูกด้านร่องมันจะตรงเวลาใส่แบตเตอรี่ก็เอาขั้วบวกมาทางนี้แต่จริงๆ LR 44เนี่ยมันดูเหมือนจะใส่ได้เนี่ยใส่ถ้าใส่ไป4ก้อนอย่างเงี้ยนะครับแต่พอจะ ยัดลงไปในแชมเบอร์มันไม่ลงฮะเพราะว่ามันติดตัวเฟรมตัวนี้ต้องใช้ LR 43หรือ LR 44 2 ก้อนกับ LR 43 2 ก้อนก็ได้เพราะว่า LR 44 กับ 43 เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนแบตเตอรี่มันเท่ากันแต่ความหนาของ 43 มันจะบางกว่ามันใส่ได้แต่ถ้าต้องการใช้งานแบบด่วนๆโหดๆเลยเปิดช่องอย่างนี้เลยเอา LR 44 4 ก้อนเนี่ยเรียงกันแล้วก็ใส่เข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยได้นะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พอดีถ้าไม่มีตัวแบตเตอรี่เฟรมแบตเตอรี่โฮลเดอร์ตัวนี้ใส่ได้แต่ให้ถูกขั้วนะขั้วบวกต้องหันไปทางหน้าเลนขั้วลบต้องหันมาทางตัวเราเท่านั้นเองในช่องมองภาพจะเห็นว่าเครื่องวัดแสงมี LED แดงๆติดแล้วนะใช้ได้ละมองดูเห็นไหมฮะมีไฟ LED สีแดงๆติดอยู่ดวงแล้วเมื่อก่อนนี่ผมเคยใช้ก็ใช้อย่างเงี้ยผมขี้เกียจไปซื้อแบตของเขา43ซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้กับกล้องอื่นอ่ะเพราะ44เนี่ยผมมีเยอะแยะอยู่แล้วก็เอาเทปกระดาษเทปกาวอะไรแปะข้างบนไว้แค่นั้นเองก็ใช้ได้สบายละแต่ถ้าจะเอาแบบใส่ในเฟรมให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระเบียบเรียบร้อยก็อย่างที่บอกครับใช้ LR 43ถ้าใช้ LR 43ทั้ง3ทั้ง4ก้อนเนี่ยอาจจะหลวมๆนิดนึงต้องใช้ฟอยล์ช่วยด้วยซ้ำไปนะท่านลองเรียงดูแล้วกันแต่นี่ผมยังไม่ได้ซื้อ LR 43มาก็เลยเอา44ลองให้ดูก่อนก็ไม่ยากครับยังไงก็ได้ให้มันได้ประมาณไม่เกิน6โวลต์อ่ะใช้ได้ผมจะเก็บที่เดิมเอาไว้ก่อนนะก็ใส่ร่องตามเดิมปึ๊บเรียบร้อยละข้อดีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะเรื่องเลนส์คุณภาพสุดยอดมากคมโอ้โหภาพใสกริบเลยตัวนี้ทีนี้ในแง่ของข้อที่เป็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีเลนส์ไฟเดอร์พอไม่มีเลนส์ไฟเดอร์แล้วมองเข้าไปในช่องมองภาพปกติมันจะต้องมองเห็นระยะโฟกัสที่เลนส์อันนี้มองไม่เห็นด้วยนะฮะมองยากต้องกะเอาอย่างเดียวแล้วที่เลนส์เนี่ยตรงโฟกัสเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นคลิกไว้ให้ด้วยถ้ามีคลิกมาสัก4คลิกคือตำแหน่งใกล้สุดถัดมากลางแล้วก็ไกลอะไรเงี้ยเราพอจะนับคลิกเอาได้ไงชำนาญแล้วนะแต่อย่างนี้ไม่มีคลิกก็ยิ่งนับลำบากนะชะโงกมาดูอยู่ตลอดเลยว่ากี่เมตรจะได้กะถูกนะอันนี้คือข้อควรระวังนิดนึงข้อควรระวังที่2คือมือมักจะไปบังตัวช่อง CDS ช่องรับแสงตัวนี้อีกจุดหนึ่งขอวิจารณ์เลยก็คือเรื่องของปุ่มรีวายตัวนี้บางทีเราก็ลืมปิดลงมานะครับเพราะว่ามันขึ้นไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าลืมเนี่ยมันก็คือจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไปขัดกับคานขึ้นฟิล์มขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ทำให้เรามักจะรู้ตัวก่อนแต่ว่าก็เป็นข้อที่ควรระวังเหมือนกันฝาหลังตัวนี้ไม่มีเซฟตี้ก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งไม่มีเซฟตี้เลยพอเปิดตัวนี้ก็หลุดได้เลยนะครับถ้ามีปุ่มเซฟตี้อะไรตรงนี้อีกสักนิดนึงกดเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ต้องคือให้มันยากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ถอดฟิล์มมันบ่อยๆส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะเรื่องของแฟลชที่มันจะอยู่คว่ำหัวลงเนี่ยเวลาถ่ายไปแล้วบางทีเงามันจะแปลกๆเนี่ยเงาเวลาถ่ายไม่ไกลมากถ่ายภาพคนถ่ายเงาแทนที่จะอยู่ใต้คางมันกลายเป็นแบบเงามันตำแหน่งของแสงมันเพี้ยนไปครับบางทีก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันกับหัวถ่ายก็ช่วยได้เหมือนกันสายคล้องเนี่ยเขายูนิคมากๆเขาใช้ร่วมกับอันอื่นไม่ได้เลยก็จะมีเป็นเฟรมของสายคล้องมาให้สายคล้องมือนะครับตอนใส่ง่ายกึ๊กเข้าไปแล้วอยู่เลยอยู่แน่นเลยแต่ถ้าเวลาจะถอดเนี่ยถ้ารู้จังหวะแล้วก็ไม่ยากนะกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยเดี๋ยวผมไม่ใส่ไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเกะกะราคาก็ต้องบอกตรงๆว่ามันพุ่งไปค่อนข้างไกลถ้าเทียบกับกล้องฟิล์มในยุคเดียวกันนะครับ7980พวกนี้ขายกันแบบสภาพสวยๆนี่ถึงแตะหลักหมื่นก็มีนะตัวนี้เพราะน้ำหนักมัน300กว่ากรัมเท่านั้นเองถ้าตามสเปคเขานี่ก็คือประมาณ330กรัมยังไม่รวมเคสไม่รวมสายนะเอาตัวกล้องนี่แหละ310กรัมสำหรับกล้องที่ขนาดเล็กกระทัดรัดหาได้ไม่ง่ายนักแล้วก็เป็นชัตเตอร์เป็นกลไกนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าข้อสังเกตอะไรก็เรื่องบอกไปแล้วทั้งหมดส่วนข้อดีก็เล็กเบาพกง่ายถ่ายสวยวัดแสงแม่นเอาไว้พิจารณาเลือกหาเลือกใช้กันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจากร้าน Fix Camera สวัสดีครับ